พรบ.อุ้มหายเนี่ยเมื่อวานนี้มีทั้งเครือข่ายนักวิชาการแล้วก็องค์กรภาคเอกชนรวมตัวการยื่นหนังสือแถลงข่าวด้วยอยากจะให้บังคับใช้กฎหมายนี้ทันทีไม่อยากจะให้เลื่อนไปในช่วงปลายปีนะครับวันนี้ก็มีอีกองค์กรหนึ่งครับนั่นก็คือ Amnesty International ยื่นหนังสือถึงกระทรวงยุติธรรมนะครับอยากจะให้มีการบังคับใช้กฎหมายนี้ทันทีโดยการยกเลิกพระราชกำหนดการเลื่อนบังคับใช้บางมาตราของรัฐบาลออกไปครับวันนี้ยื่น3ข้อเรียกร้องนะครับที่ Amnesty ยื่นให้กับกระทรวงยุติธรรม1ก็คือการประกาศใช้พระราชบัญญัติทั้งฉบับโดยไม่มีการยกเว้นบางมาตราเพื่อทำตามพันธกรณีที่ประเทศไทยมีต่ออนุสัญญาว่าด้วยการต่อต้านการทรมานครับนี่ข้อ1ข้อที่2ก็คือประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดทำระเบียบหรือข้อกฎหมายย่อยในระดับกระทรวงและข้อสุดท้ายข้อที่3ครับการบังคับใช้จะต้องมีการประกาศสื่อสารและทำความเข้าใจกับสังคมในการเข้าถึงของกลไกมาตรการและสิทธิที่ประชาชนมีภายใต้กฎหมายทำงานร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอันเป็นผลประโยชน์สูงสุดในการคุ้มครองและเติมเต็มสิทธิของประชาชนผู้อำนวยการ Amnesty มองว่าการออกพ.ร.ก.เพื่อเลื่อนการบังคับใช้4มาตราก็คือมาตราที่22ถึง25จากเหตุผลที่ว่าไม่มีงบประมาณในการจัดซื้อกล้องในการบันทึกภาพจับกลุ่มเหตุผลนี้ฟังไม่ขึ้นครับการที่ไม่ว่าเราจะมีการเลือกตั้งมีการเปลี่ยนรัฐบาลนักการเมืองหรือรัฐมนตรีย้ายพรรคไม่ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นแต่สิ่งที่เป็นจริงและไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ก็คือความจริงที่ยังมีคนโดนอุ้มหายมีคนโดนทรมานในระหว่างการจับกุมคุมขังและมีเจ้าหน้าที่รัฐที่ปฏิบัติการเยี่ยงนี้ยังสามารถลอยนวลพ้นผิดนี่คือความจริงที่เกิดขึ้นและก็ไม่เคยได้รับการแก้ปัญหาเลยดังนั้นสิ่งที่ Amnesty มาวันนี้จึงมายื่นจดหมายนะคะถึงรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมก็คือชะลอไว้บังคับใช้จนวันที่1ตุลาเนี่ย4มาตราด้วยเหตุของความไม่พร้อมของเครื่องมือและอุปกรณ์แต่กฎหมายฉบับนี้นะครับยังยืนยันนะครับกระทรวงยุติธรรมยังยืนยันกฎหมายฉบับนี้ยังขับเคลื่อนและบังคับใช้ในวันที่22กุมภาพันธ์อย่างโดยปกตินะครับอย่างเช่นกรณีของสูญหายก็ยังบังคับตามปกติกรณีมาตรา22ถึง25ที่เลื่อนไปถึงวันที่1ตุลาถึงจะมีผลบังคับใช้นั้นเป็นแค่เครื่องมือเป็นแค่วิธีปฏิบัตินายวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีออกมาเปิดเผยถึงขั้นตอนต่างๆนะคะบอกว่าพอรัฐบาลออกพรกรเลื่อน4มาตราไปแล้วก็จะส่งให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาอีก 2-3 วันแต่จะพิจารณาทันหรือไม่อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับสภาผู้แทนราษฎรส่วนรายละเอียดการออกพรกเพื่อขยายเวลาการบังคับใช้4มาตราเป็นวันที่1ตุลาคม2566โดยอ้างว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติยังไม่มีความพร้อมเรื่องกล้องนี่จึงเป็นที่มาที่วันนี้ครม.อนุมัติงบประมาณในการไปซื้อกล้องนะคะหนังสือด่วนที่สุดลงวันที่6มกราคม2566ลงนามโดยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติชี้แจงถึงปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติตามพรบ.อุ้มหายโดยใจความสำคัญบอกว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติไม่มีความพร้อมในการปฏิบัติตามพรบ.อุ้มหายในหมวดที่3คือการป้องกันการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหายโดยอ้างอิงถึงข้อขัดข้อง3เหตุผลด้วยกันลองมาดูนะคะข้อ1เรื่องการจัดเตรียมงบประมาณตำรวจต้องมีกล้องบันทึกภาพเคลื่อนไหวระหว่างปฏิบัติภารกิจแต่อ้างว่าปัจจุบันกล้องที่มีอยู่ไม่พอต้องใช้งบประมาณดำเนินการประมาณ 3,473 ล้านบาทซึ่งงบประมาณดังกล่าวไม่ได้อยู่ในแผนงบประมาณรายประจำปีงบประมาณ2566ค่ะอันนี้ข้อแรกครับคือไม่ได้เตรียมเงินไว้ข้อที่2ครับตำรวจชี้แจงว่าการเตรียมความพร้อมของบุคลากรนั้นต้องใช้เวลาเพราะตำรวจยังขาดความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานจริงเนื่องจากว่าปัจจุบันเทคโนโลยีในการบันทึกภาพและเสียงพัฒนาก้าวล้ำไปมากจึงจำเป็นจะต้องใช้เวลาในการฝึกอบรมตำรวจนะครับข้อสุดท้ายครับข้อที่3ก็คือปัญหาขัดข้องในทางปฏิบัติที่ยังไม่ชัดเจนแล้วก็คลุมเครือเพราะตอนนี้ยังไม่มีระเบียบหรือแนวทางกลางที่เป็น
มาตรฐานในการใช้งานจริงของเจ้าหน้าที่ที่มีอำนาจนะครับทั้งการจับกุมและการควบคุมตัวซึ่งประเด็นที่ตำรวจชี้แจงมา3ข้อนั้นภาคประชาชนมองว่าก่อนหน้านี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติไม่เคยพูดถึงแนวทางหรือข้อขัดข้องเหล่านี้โดยยกคำสั่งของสำนักงานตำรวจแห่งชาติเรื่องการบันทึกภาพเสียงการตรวจค้นจับกุมที่ลงนามโดยอดีตผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพลตำรวจเอกสุวัสดิ์แจ้งยอดสุขนะครับว่าตอนนั้นไม่ได้มีข้อท้วงติงเรื่องเหล่านี้ใจความสำคัญก็คือให้ตำรวจชุดจับกุมบันทึกภาพและเสียงโดยเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ราชการจัดหาให้หรือสิ่งใดที่บันทึกภาพและเสียงได้ให้บันทึกเหตุการณ์นั้นไว้ในการจับกุมครับ